ราคาดีมากเลยนะครับตัวหนึ่งเนี่ยไม่ถึง500บาทนะครับผมสั่งมาตัวหนึ่ง400กว่าบาทเท่านั้นสำหรับเครื่องมือช่างของ Kennedy ทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้เป็นสว่านกระแทกไร้สาย3ระบบจอปูนได้นะครับกับอีก1ตัวตัวนี้จะเป็นไขควงคลัตช์นะครับก็จะเป็นโทนสีแดงดำแบบนี้นะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยจะเป็นมอเตอร์แบบบัตเลตด้วยนะครับโดยที่เขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าอยากได้เป็นตัวเปล่าหรืออยากได้แบบเป็นเซตเขาก็จะมีเป็นเซตให้แบตแท่นชาร์จอะไรแบบนี้นะครับราคาก็แตกต่างกันไปเดี๋ยวไงใครสนใจผมมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง description นะครับเข้าไปดูรายละเอียดและซื้อหากันได้นะอ่ะมาดูกันต่อนะครับสำหรับชิ้นงานนะครับการประกอบต่างๆนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะทุกคนเนี่ยลองดูอันนี้คือสว่านราคาตัวไม่ถึง500นะครับตัวเปล่าอย่างเดียวนะให้มอเตอร์บัตเล็กมาแรงบิดสูงสุด80นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือสเปคของมันนะครับสามารถใช้งานได้ถึง3ระบบขันสกรูเจาะธรรมดาแล้วก็เจาะกระแทกได้ด้วยนะครับหัวสว่านก็ให้เป็นหัวเหล็กแบบนี้มาจับดอกได้ไซส์ใหญ่สุด10มิลนะครับมันก็จะจับดอกได้แน่นดีการประกอบต่างๆนะครับนี่ลองดูชัดๆใกล้ๆนะโดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันดีเกินราคาไปเยอะเลยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นไขควงคลัตช์นะครับตัวนี้สามารถปรับทอร์กได้ถึง21ระดับเลยนะครับแล้วก็มี2สปีดหัวก็เอาไว้สำหรับจับดอกไขควงหรือว่าดอกสว่านที่เป็นก้านหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์บัตเลตแรง80นิวตันเมตรเหมือนกันนะครับอันนี้คือสเปคเขานะโดยที่ทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถเอามาใช้งานร่วมกันกับแบตที่มีอยู่ที่มันเป็นขั้วลักษณะแบบนี้ขั้วแบบนี้ก็จะเป็นของพวกมากิต้าพัมคินทันสุแล้วก็ของ TS ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นแบตนะครับทั่วๆไปที่มีขั้วแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นพิกัด18โวลต์หรือว่า20โวลต์แม็กนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูสักหน่อยนะครับทุกคนเริ่มจากตัวนี้นะครับเนี่ยโอเคมากเลยนะทุกคน2ครับผมมาดูไขควงคลัตช์กันบ้างนะครับอันนี้ก็ปรับสปีดได้2ระดับเหมือนกันแล้วผมเองเนี่ยเอาไปลองใช้งานดูแล้วนะถือว่าใช้งานได้ผ่านนะครับกับงบประมาณราคาเท่านี้เนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถกดสั่งที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับใช้งานได้ดีราคาไม่แพงด้วยนะ